กำลังซนเลยค่ะใกล้ๆจะ5ขวบแล้วกี่ขวบแล้วน้องนนท์จะกี่ขวบสี่ขวบกำลังจะ5สี่ขวบกำลังจะ5ค่ะหล่อไหมคะหล่อไหมไม่ถ่อมตัวค่ะก็ขอบคุณมากค่ะกำลังโตแล้วก็กำลังซนมากเลยค่ะแล้วก็เหมือนกับว่าตอนนี้กำลังแบบไม่ฟังใครเลยแล้วก็เหมือนเขากำลังเรียนรู้ที่จะแบบเขาเรียกอะไรอ่ะ explore โลกอะค่ะเหมือนไปเรียนรู้ทุกอย่างที่อยู่ในโลกหมดเลยก็แม่ก็เหนื่อยหน่อยจริงเหรอคะโอ้ยถ้าเหมือนได้ก็จริงเหมือนไหมคะเหมือนก็ดีค่ะเหมือนดีค่ะเพราะว่าน้องเขาหล่ออยู่แล้วน้องเขาหล่ออยู่เรามีลูกหล่อๆแบบนี้ใช่คุณก็จะดีมากค่ะติดตามกิจกรรมสนุกๆนะแล้วก็เคล็ดลับดีๆกบอ่ะคือกบว่ามันเป็นโชคดีของกบเนาะแล้วก็เรื่องนี้กบไม่ได้เป็นคนทำมาค่ะก็คือหมายถึงว่าไม่ได้ปั้นไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรโชคดีที่เขามาโชคดีที่เขามาอยู่กับเราแล้วก็เขาก็เป็นเด็กที่น่ารักมาทั้งคู่น้องโดนเล่นละครไหมคะน้องโดนเล่นละครไหมคะสวัสดีค่ะถ้าถามว่าเล่นละครไหมคนนี้ค่ะเขาไม่ค่อยเขาขี้อายค่ะเมื่อกี้เดินแฟชั่นเขาก็จะแบบเขินขี้อายแล้วก็ยังมีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเคยไปลองชิมลางก็จะแบบยากมากก็คือพูดอะไรจะไปทางซ้ายพูดขวาไปซ้ายพูดซ้ายไปขวาเลยค่ะคนนี้มีความดื้อในตัวคนนี้เหรอคะถ้าให้กบเดาผมว่าเขาก็กีฬายังไม่เห็นเด่นชัดแต่ว่าเขาชอบเล่นโหยอะไรอะคะพี่ไฟมาเขาคนสำหรับคนนี้เขาเป็นเหมือนเขาชอบอะไรที่ต้องใช้ความคิดถ้าถามกบมองว่าเขาน่าจะมาสายวิชาการพอไหวน่าจะเรียนหนังสือได้โอเคแต่ก็อันนี้ต้องรอดูนะคะไม่จากแม่ที่อยู่ใกล้ชิดลูกแล้วก็ลูกคนนี้เป็นคนที่สองแล้วก็ได้สังเกตได้ใกล้ชิดกันแล้วก็เห็นว่าเอ้ยน่าจะไปทิศทางไหนสนับสนุนหมดค่ะสนับสนุนหมดอยากทำอะไรอยากเล่นอะไรชอบอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราพยายามที่จะให้เขาแบบเปิดโลกให้กว้างๆเขาไว้เพื่อที่เขาจะได้รู้สึกว่าเขาจะได้รู้ว่าตัวเองเนี่ยชอบอะไรไม่ชอบอะไรต่อไปเขาจะได้เลือกถูกแล้วก็เด็กสมัยนี้ค่ะบังคับไม่ได้อะไรก็ตามมันจะดีที่สุดเสมอที่เขาชอบถ้าเขาชอบเขารักที่จะทำอะไรเราไม่ต้องเคี่ยวเข็นเราไม่ต้องไปแบบฝืนเขาไม่ต้องบังคับกันเขาอยากทำได้ด้วยตัวของเขาเองซึ่งบอกว่ามันก็เพราะฉะนั้นมันดีสำหรับเขาอยู่แล้วแล้วก็สำหรับหน้าที่ของคนเป็นแม่ก็คือให้เขาได้เรียนรู้เยอะๆแล้วเขาเลือกเอาเองไม่ค่ะนาดาก็ไม่ใช่เด็กสายกีฬานาดาเนี่ยเริ่มโตขึ้นจนกบเห็นได้ชัดเลยว่านาดาเนี่ยเป็นสายอาร์ตเขาไปสายอาร์ตเขาไม่ใช่นักกีฬาเขาไม่ได้เป็นเด็กที่แบบมีความแข่งขันในตัวเองจะต้องเอาชนะต้องทำให้ได้เขาไม่ใช่แม่เนี่ยพยายามพุชให้เขาให้คืออาจจะเป็นจุดอ่อนของเขาแม่ก็จะพยายามพุชให้เขาแบบได้ลองแข่งขันดูบ้างแต่จริงๆแล้วเขาเป็นเด็กแบบสบายๆแล้วเขาเด็กสายอาร์ตมาค่ะเขาชอบร้องรำทำเพลงเขาชอบเต้นรออีกแป๊บได้ไหมครับนี่นั่งบนนี้นั่งบนนี้เดี๋ยวคุณแม่ทำให้นั่งบนขอบนี่ไหมคะนั่งบนขอบเก้าอี้นี่ตรงนี้ขยับออกมานิดนึงแล้วผมนั่งบนขอบได้เลยอุ๊บเห็นไหมคะอ้าวหายเมื่อยยังโอเคไหมอย่างนี้นั่งไม่ได้มันก็จะไหลลงไหลลงเหรอเอาออกอีกนิดเอาออกอีกนิดโอเคผมพร้อมค่ะโอเคไหมคะโอเคยังคะกิจกรรมทั้งสองคนแตกต่างกันเลยต้องบอกว่าโกบอ่ะตอนนี้ไปโฟกัสที่นาดาค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นกิจกบอาจจะไปเอ็นเอียไปตามกิจกรรมที่นาดาทำค่อนข้างเยอะส่วนน้องณดลจะเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างจะทำตามพี่เช่นเวลานี้ไปเรียนยิมถามเขาบางทีเขาก็จับเขาไปเรียนยิมด้วยณดลต้องทำกิจกรรมแบบตามพี่หรือว่าอย่างเวลานี้พี่ไปเรียนยิมแล้วถามเขาจะไปเตะฟุตบอลไหมเขาบอกคุณโดนร้อนอ่ะไปยิมก็ยิมหรือว่าอย่างกิจกรรมบางกิจกรรมที่สมมติจับพี่เรียนเปียโนก็จับน้องโดดเรียนเปียโนด้วยจับพี่เรียนเลขหรือเรียนภาษาไทยก็น้องโดดเรียนด้วยเพราะฉะนั้นกบจะพยายามกบอยากคือสำหรับตัวกบมีความรู้สึกผิดอยู่บ้างนะคะที่ให้เวลากับคนโตเยอะแล้วก็ให้เวลากับคนเล็กน้อยกว่าแต่ว่ากบก็จะพยายามบาลานซ์ให้ได้ทั้งสองคนแล้วก็
ใช้กิจกรรมเดียวกันอยู่ในที่เดียวกันใช่ค่ะใช่อย่างที่กบบอกก็คือเหมือนกบพยายามที่จะให้เขาอะได้เรียนรู้โลกเยอะๆได้เรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเยอะๆแล้วก็ในท้ายที่สุดเขาจะเป็นคนเลือกเองแล้วจริงๆแล้วแม่จะเห็นเลยค่ะว่าเวลาเลี้ยงไปแล้วเนี่ยลูกจะถนัดอันไหนไม่ถนัดอันไหนค่ะก็นดาเขาโตกว่าต้องบอกนดาเขาโตกว่าเขาอยู่ในวัยที่ต้องเรียนมากกว่าก็คือเขาสามารถเรียนอะไรได้หลายอย่างแต่ว่าอย่างน้องณดลเนี่ยดลงามดลเดี๋ยวกันน้องดลเขายังเล็กค่ะยังไม่ถึงวัยที่จะต้องเรียนรู้เยอะแต่ก็เรียนรู้ให้ได้มากพอเท่าที่เขาจะรับได้ณดาอาจจะเรียนมากกว่าเรียน10อย่างน้องดลเรียน5อย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยดูเหมือนว่าไปโฟกัสที่ณดาเพราะณดาโตกว่าแล้วก็พูดจริงๆก็รู้สึกผิดแม่หลายๆบ้านเหมือนกันทุกคนนะคะคือแม่คนเดียวไม่สามารถแยกร่างไปกับลูกทุกคนได้เพราะฉะนั้นก็จะมีความรู้สึกผิดอยู่บ้างถ้าเราไปโฟกัสที่คนไหนเยอะแล้วก็ลูกคนโตมันจะถูกโฟกัสเยอะที่สุดตามที่คุยกับแม่มานะคะเราก็จะพยายามบาลานซ์คนเล็กด้วยคนอื่นๆด้วยละครก็ยังอยู่ในช่วงของน่าจะเป็นช่วงของการเขียนบทอยู่อะค่ะยังไม่ได้เปิดแล้วก็เดี๋ยวเรามีนัดคุยกันระหว่างทีมงานกับนักแสดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะนัดเจอกันนัดเวิร์กช็อปกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยของช่องวันค่ะรับแล้วค่ะรับแล้วก็อยากเล่นละครอยากเล่นละครชอบค่ะแล้วก็ละครเรื่องนี้เป็นบทบาทแบบใหม่ที่ไม่เคยเล่นมีความทันสมัยอยู่ในตัวมากแล้วก็ไม่ใช่บทแบบเดิมๆที่กบเคยเล่นก็คิดว่ากบคือสำหรับกบว่าเป็นนักแสดงมานาน20กว่าปีก็อยากได้บทอะไรที่มันท้าทายแล้วก็คิดว่ามีความสนุกแน่นอนนะคะสำหรับในช่วงของการถ่ายทำเพราะว่าผมเชื่อว่านักแสดงทุกท่านที่แบบมีชื่อที่เราทราบแล้วค่ะก็น่าจะร่วมงานกันได้ดีแต่ยังไม่เปิดกล้องค่ะขออนุญาตเก็บไว้ตอบตอนนู้นที่เปิดแล้วกล้องแล้วค่ะก็คืออันดับแรกกบเข้าใจในส่วนของคนที่เป็นห่วงน้องนะคะว่าโดยลักษณะท่าทางโดยชุดที่น้องใส่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เข้ามาเตือนกันด้วยความหวังดีอันนี้กบเข้าใจแต่อาจจะมีคนบางกลุ่มมากที่แบบเข้ามาตำหนิหรือต่อว่ากบสิ่งที่กบแบบเขียนตามต่อมาคือกบต้องการจะแบบชี้แจงให้เห็นถึงเจตนาของกบเองว่าทำไมเราถึงลงภาพนั้นคือมีต่อว่าทั้งแม่มีแต่ว่าทั้งลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าถ้าเราจะมองให้มันเป็นการความสนุกของเด็กกบมองแค่นั้นจริงๆแล้วก็คือรูปนั้นเป็นรูปที่เพื่อนเขาทำกันประมาณ5คนแล้วก็สะบัดกันใหญ่มันกบเดาว่ามันเป็นภาพเชิงสัญลักษณ์ของความเซ็กซี่ดีกว่าคนส่วนใหญ่สาวๆแล้วที่เซ็กซี่ใส่ชุด2 piece แล้วก็สะบัดผมคนก็จะมีความคิดกับภาพนี้ว่ามันเป็นภาพที่เซ็กซี่แต่จริงๆแล้วเนี่ยคือน้องเขาก็เด็กมากอะค่ะแล้วเขาก็แค่เล่นสนุกกันแล้วก็การถ่ายรูปของการทำให้น้ำมันกระจายการสะบัดผมมันจะจับหยดน้ำได้ค่อนข้างชัดเพราะฉะนั้นผู้ถ่ายก็คือคุณพ่อของเพื่อนเขาก็คือต้องการให้มันเห็นเม็ดน้ำแล้วมันเป็นภาพอาร์ตที่สวยดีอะไรอย่างนี้เท่านั้นจริงๆเพราะฉะนั้นผมถึงเขียนชี้แจงถึงเจตนาขอบคุณสำหรับทุกความห่วงใยผมเชื่อว่ามีคนที่ห่วงใยอยู่นะคะแล้วก็ต้องขอบคุณความห่วงใยแต่เขียนถึงไปเพื่อชี้แจงให้เห็นเจตนาของเรามากกว่าว่าเราไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นแล้วน้องนี่พูดเลยไม่ใช่สายเซ็กซี่แน่ๆนางเป็นสายห้าวนางสนุกสนานอะไรเงี้ยยังเด็กยังไม่เข้าใจว่าอะไรคือเซ็กซี่ภาพแบบไหนสะบัดผมยังไงหรือหน้าตาหรือยังไงเขาไม่เข้าใจค่ะในฐานะเป็นแม่ก็ต้องออกมาชี้แจงให้เข้าใจแล้วก็ต้องปกป้องลูกของตัวเองไม่ได้ซีเรียสอะไรใช่ไหมคะแบบเวลามีคนเน้นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือสำหรับกบอยู่ในวงการพร้อมที่จะรับคำวิจารณ์ทั้งบวกและลบอยู่แล้วนะคะแต่เพียงแต่ว่าในบางครั้งคำวิจารณ์นั้นมันเกิดจากอารมณ์ของผู้พิมพ์เพราะฉะนั้นการเกิดจากอารมณ์ของผู้พิมพ์มีความตั้งใจที่จะตำหนิต่อว่าหรือด่ากบก็ต้องออกมาปกป้องลูกของตัวเองนะคะก็ถือว่าเป็นบทเรียนเหตุการณ์นี้ก็ต้องถือว่าเป็นบทเรียนว่าอ่ะเราอยู่ในท่ามกลางหมู่มวลของ
คนที่จะวิพากษ์วิจารณ์เพราะฉะนั้นครั้งต่อไปน่าจะต้องระมัดระวังมากขึ้นซึ่งเท่าที่เห็นในการโพสต์คือ IG เนี้ยเป็น IG ที่ทํามาสําหรับลงรูปเด็กๆเท่านั้นไม่ค่อยมีรูปกบเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเท่าที่ผ่านมาก็ไม่มีลงรูปอะไรที่มันดูจะเป็นหวาดเสียวอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องถือว่าเป็นบทเรียนสําหรับเราด้วยเราก็ถ้าไม่ต้องการให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกเราคนเป็นแม่ควรจะต้องทํายังไงเราน่าจะรู้ดีค่ะติดตามข่าวบันเทิงพี่นายตะเทียน Channel อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ